Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can รายการที่คุณผู้ชมสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับเราได้นะครับในเวลาเพียง5นาทีนะฮะวันนี้เป็นสถานการณ์ในโรงพยาบาลนะครับเวลาที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการหรือมาตรวจเช็คสภาพร่างกายนะครับอันนี้เราจำลองสถานการณ์นะครับเวลาที่มีชาวต่างชาติมาขอแนะนำนะฮะวิธีรับประทานยานะครับที่เขาได้รับมาจากคุณหมอเนื่องจากว่าใบสั่งยาหรือวิธีใช้ยานั้นเขียนเป็นภาษาไทยไม่เข้าใจนะฮะพยาบาลคนไทยก็เลยพยายามที่จะอธิบายนะครับถึงวิธีการใช้ยานะครับรับประทานยาหรือข้อควรระวังจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเข้าใจอย่างไรไปติดตามดูกันเลยครับมิสเตอร์จอนขอรับยาค่ะนะคะ yes อันนี้คุณหมอจ่ายยาเป็นยาลดความง่วงนะคะให้ทานหนึ่งเม็ดเมื่อมีอาการนะคะอันนี้จะไม่ทำให้ง่วงนอนนะคะมีประวัติให้ยาอะไรไหมคะ thanks very much thanks very much excuse me sir may I help you oh yes this dose is written in Thai I don't understand it let me seeกินยานี้แล้วอ่านง่วงนอนห้ามดื่มเหล้าและให้ระวังการขับขี่รถหรือควบคุมเครื่องจักรโอเค I'll explain it to you Oh, thank you very much The dose is written in Thai I don't understand it คำว่า dose หมายถึงวิธีการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะครับเช่น1เม็ดหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นอันนี้เรียกว่า one dose อีกทีนะฮะThe dose is written in Thai. I don't understand it. ยานี้มีหลายประเภทนะครับออกฤทธิ์ต่างกันนะฮะถ้าออกฤทธิ์ทำให้ง่วงนอนนะครับคำว่าง่วงนอนเราใช้คำว่า drowsy ง่วงนอน drowsy นะฮะง่วงนอนแล้วไม่ควรขับรถนะฮะเราใช้คำว่า avoid driving ลองพูดตามอีกทีนะครับง่วงนอน drowsy งดการขับขี่รถยนต์ avoid drivingศัพท์สำคัญในการอธิบายคุณสมบัติของยาหรือการรับประทานยามีมากมายนะครับมาดูกันสักนิดหนึ่งครับกินก่อนอาหาร before meal กินก่อนอาหาร before meal กินหลังอาหาร after meal กินหลังอาหาร after meal ถ้ากินไปพร้อมกับอาหารนะครับ with meal กินไปพร้อมกับอาหารนะฮะ with mealส่วนทุกๆชั่วโมงนะครับเช่นทุกๆ4ชั่วโมงทุกๆ3ชั่วโมงเนี่ยเราก็ใช้คำว่า every แล้วก็ตามด้วยจำนวนชั่วโมงนะครับเช่นทุกๆ4ชั่วโมง every 4 hours ทุกๆ4ชั่วโมง every 4 hours คำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับก็มีเช่นเขย่ายาก่อนรับประทานหรือเขย่าขวดก่อนรับประทานเนี่ยนะครับ shake well before taking it นะเขย่ายาเขย่าขวดยาก่อนรับประทานนะครับ shake well before taking itแล้วยานี้ก็มีทั้งแบบยาเม็ดและยาน้ำนะครับถ้ายาเม็ดเนี่ยเราเรียกว่า tablet tablet ยาเม็ดนะฮะ tablet ยาน้ำนี่ syrup นะครับแต่ยาน้ำนะครับบางครั้งเขาก็มีคำศัพท์นำหน้าบอกประเภทของยาชนิดนั้นด้วยนะครับเช่นยาน้ำแก้ไอนะฮะเราก็ใช้คำว่า cough syrup ยาน้ำแก้ไอ cough syrup ลองพูดตามอีกทีนะครับยาเม็ด tablet tabletถ้ายาน้ำก็ syrup syrup okay I explain it to you oh thank you very much this tablet should be taken after your meal and might make you drowsy oh okay you should avoid driving after taking it all right I will take a rest after taking it thank you very much with pleasure sir ฝึกไว้บ่อยๆนะครับเผื่อจะได้ใช้ในเหตุการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นได้นะครับรับรองนะครับภาษาอังกฤษนี้ฝึกพูดบ่อยๆทบทวนอยู่เรื่อยๆพูดได้ไม่ยากและผมเชื่อว่าคุณทำได้ Yes you can นะฮะแล้วกลับมาติดตามรายการ Yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes you can oh. Yes you can